เจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะพี่จุกสุรินทร์ราชแพนค่ะชื่อทางธรรมว่านวลน้ำคำค่ะอายุ61 ปีค่ะเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญสองจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาโทนะคะหลักสูตรจิตอาสาแพทย์ปีติธรรมแล้วก็เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนรุ่นที่3ค่ะวันนี้จะมาขออนุญาตส่งการบ้านเรื่องการแบ่งปันจะขอรบกวนครูช่วยแชร์ภาพที่อยู่ในห้องวิชารามค่ะคือค่ายนี้ตอนนี้ตัวเองบำเพ็ญอยู่ที่บ้านค่ะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปบำเพ็ญค่ายที่เป็นออนไซต์ของสวนป่านาบุญสองแต่ตัวเองก็มีพืชผักอยู่ในสวนซึ่งมันก็เยอะก็เลยคิดว่าทำดีเท่าที่ทำได้ก็เลยคิดไปเก็บผักที่อยู่ในสวนจะฝากพี่น้องที่ไปสวนสองอะค่ะแล้วก็จะฝากเขาไปในค่ายเพื่อที่จะแบ่งปันก็มีทั้งผักบุ้งชัยยาหัวปลีนะคะปลีกล้วยแล้วก็ฟักค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวเองได้บริจาคโลหิตด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะผักของเราที่อยู่ในสวนมันก็เป็นผักที่ปลอดสารจริงๆอ่ะมันอย่างปลีกล้วยเนี่ยค่ะมีเยอะมากแล้วก็สวนกล้วยก็กล้วยถ้าเราไม่เอาไปสวนกล้วยถ้าเราไม่เอาไปไหนก็ยังเป็นประโยชน์กับนกนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นปลีกล้วยถ้าเราไม่เก็บไปแบ่งปันเลยอะค่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ก็เก็บทิ้งไว้เฉยๆมันเป็นของไม่มีราคาแต่มันมีค่าสำหรับพวกเราที่ทานผักนะคะที่เราได้ไปใช้ในค่ายให้พี่น้องได้ทานผักที่มีปลอดสารพิษแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นการแบ่งปันทีนี้ในการที่เราจะเก็บผักจริงๆมันก็เหมือนเก็บตอนเก็บผักบุ้งนี่นะคะก็ไปเก็บคนเดียวก็ยังไม่มีเพื่อนไปเก็บก็เก็บคนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะผักบุ้งชายาเตงก็จะตัดอย่างเรียบร้อยแล้วก็เก็บแบบพร้อมที่จะไปทําได้เลยก็คือทําให้เรียบร้อยตัดมาเฉพาะที่อ่อนแล้วก็เอาใบแก่ออกเลยทํามาเรียบร้อยทีนี้พอตอนถึงคราวที่เป็นปลีกล้วยอะค่ะปลีกล้วยนี่เราต้องเดินตัดตั้งแต่สวนเป็นแถวยาวตลอดสวนนะคะตัดทิ้งไว้แล้วก็จะเดินเก็บใส่กระสอบตอนกระสอบแรกก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ยังชื่นบานชื่นก็ยังมีความรู้สึกว่าเบิกบานอยู่พอเป็นกระสอบที่สองอะค่ะมันไม่มีเพื่อนมาช่วยแล้วค่ะตอนนี้คือกิเลสเริ่มมาค่ะมีความรู้วิเหนื่อยเหนื่อยยังเลยนี่เก็บแล้วยังต้องขนนะหนักด้วยอะไรเงี้ยต้องขนแล้วก็ร้อนด้วยพอดีไหมอะไรเงี้ยค่ะว่าจะหยุดดีไหมจะไม่ทำแล้วพอแล้วพอแค่นี้แต่เราก็สู้นะคะสู้กับกิเลสตัวที่ขี้เกียจตัวที่ท้อตัวเนี้ยค่ะก็ให้ปัญญากิเลสไปว่าถ้าเราหยุดแค่นี้ของที่มีเราก็เสียเปล่าๆถ้าเราเอาไปนะมันก็ยังมีประโยชน์กับพี่น้องที่อยู่ในค่ายแล้วมันก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรถ้าสมมุติว่าหนักก็แบ่งให้ตีตอนที่ตัวเองเอารอดแล้วก็ขนกับข้าวสี่ทำไมต้องมาบ่นแค่นี้ด้วยเรื่องแค่นี้ต้องมาบ่นก็เลยก็ตกลงก็เปลี่ยนพยายามนะคะเอาชนะกิเลสขนแล้วก็เก็บจนหมดสวนที่จะไปแบ่งปันกับพี่น้องอะค่ะแล้วก็ในวันที่21อะค่ะในวันที่21ตัวเองก็เป็นวันพยาบาลซึ่งตัวเองก็ได้ไปร่วมกิจกรรมอันนี้ค่ะก็ได้ไปบริจาคโลหิตนะคะโลหิตที่ตัวเองเป็นนักมังสวิรัติที่หลายๆท่านก็กลัวว่าเลือดจะไม่มีความเข้มข้นพอที่จะบริจาคโลหิตได้นะคะวันนั้นก็เตงไปร่วมไหนๆก็ไปร่วมกิจกรรมแล้วเขาก็มีบริการบริจาคโลหิตอยู่ด้วยนะที่นั้นเตงก็ทดลองไปนะคะเพราะว่าปกติก็เคยบริจาคอยู่แต่รอบนี้ก็ลองดูว่าเลือดเราพอไหมนะคะก็เลยไปเข้าแถวรอพอเจาะเลือดก็มีความรู้สึกว่าก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าน้องเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
บริจาคได้เลือดมีความเข้มข้นดีค่ะก็เลยได้บริจาคไปในวันที่21ซึ่งเป็นวันพยาบาลแห่งชาตินะคะตัวเองก็อยู่ในสายวิชาชีพอันนี้ที่เป็นวิชาชีพที่เรามีความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ทำดีแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ในสิ่งที่เราไม่ได้เบียดเบียนเนื้อสัตว์ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นคนอื่นมาแบ่งปันช่วยเหลือมนุษย์อะค่ะก็ในการแบ่งปันรอบนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะมีส่งกิเลสแถมมานิดหน่อยค่ะขอบพระคุณค่ะจริงๆรูปอยู่ในห้องวิชารามอะค่ะห้องวิชาลามเหรอคะออนหาไม่มีอะค่ะเอาห้องวชช.มีครูรู้อนิ๋ดอหน่อยกับวครูรูช้เฉงช.อ๋อไม่มีครูรู้นิดหน่อยกับครูรู้เฉงที่อยู่ในนั้นค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนะคะเปิดได้ค่ะนี่เปิดได้นี่ใช่ไหมคะพี่จุอันนี้ค่ะอันนี้คือผักชะยาที่ตัวเองเด็ดที่ฝนตกแล้วก็สวยมากค่ะอ่อนแล้วก็ตัวเองก็จะเด็ดให้พร้อมที่จะไปทําได้เลยค่ะทําเป็นผักที่เราก็จะเอาใบแก่ออกนะคะแล้วก็เอายอดอ่อนๆจัดเรียงเรียบร้อยค่ะอันนี้ผักชะยานะคะซึ่งมีเยอะมากค่ะตอนนี้แล้วก็ปลีกล้วยนะคะผักบุ้งที่อยู่ในสวนปลีกล้วยนี้แค่1 กระสอบนะคะยังเหลืออีกกระสอบที่ไม่ถ่ายมาแล้วก็มีฟักข้าวค่ะฟักข้าวซึ่งสุกแล้วก็มีฟักเขียวอีกเดหนีึ่๋งยวลูนกะคะฟักเขียวลูกหนึ่งลูกใหญ่ๆค่ะอคันน่ีะ้ค่ะที่เราจะช่วยฝากไปในค่ายนะคะเพื่อพี่ค่นะ้องค่ะอันนี้ก็คือรูปที่เราไปบริจาคโลหิตในวันพยาบาลนะคะซึ่งคนที่อายุไม่เกิน65เขาก็จะรับนะคะถ้าเกิน65แล้วก็จะไม่รับซึ่งก็เลือดของเราก็มายืนยันให้พี่น้องได้มั่นใจนะคะว่าทานผักนี่ก็ความเข้มข้นของเลือดก็ยังโอเคนะคะไม่ซีดค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณรู้พี่จุกกล้วยเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีปลีเยอะแปลว่าเครือกล้วยก็จะเยอะใชพี่่จุคก่ะปลูกเท่าไหร่คะกี่ต้นคะถึงมีรอบหนึ่งเยอะขนาดนี้จริงๆอ่ะปลูกในระหว่างร่องปาล์มอะค่ะแล้วก็เหลือเฟือมากคือประมาณ3-4 แถวอะค่ะแต่ตอนนี้ลูกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีเวลาไปแต่งแล้วกลายเป็นว่าลูกมันจะมีเมล็ดเยอะแล้วก็บางครั้งก็ต้องปล่อยให้เป็นอาหารนกอะค่ะแต่ว่าปลีนี่มันโอเยอะค่ะโอ้ปีเยอะมากเลยค่ะค่ะเยอะมากค่ะมันค่ะที่มัน10บาร่าจะไม่ได้ปลูกหมดค่ะปลูกในร่องปลาประมาณ3 ร่องค่ะ3 ร่องใหญ่ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะพี่จุแบบบำเพ็ญแบ่งปันนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่มีเยอะเหลือเฟือจริงๆค่ะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะค่ะส่วนผักบุ้งอะค่ะผักบุ้งที่พี่ทำเป็นนาอยู่แปลงหนึ่งรอบที่แล้วรอบนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นนาผักบุ้งไปเลยค่ะเยอะเยอะจนแบบโหเก็บไม่หมดอะค่ะถ้าค่ายสองสามค่ายก็ยังไม่หมดแต่ว่ายอดมาหลังๆนี่ยอดจะกลายเป็นไม่ขาวเท่าไหร่มันจะมีแดงแซมด้วยอะค่ะซึ่งในสวนพี่ก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงไม่ได้ฉีดยาหญ้าด้วยค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะก็รู้ขอบคุณค่ะค่ะโมทนาค่ะผักอินทรีย์ผักไร้สารพิษนะคะค่ะต่อไปเป็นน้องบุญค่ะน้องบุญเชิญค่ะ